ุณผู้ชมอยากจะรู้วิธีทำรางรถไฟที่เร็วมากๆโดยที่ไม่ต้องใช้ทองไหมครับหรือจะเป็นความลับที่ดาร์กมากๆของสเกเลตันที่เราอาจจะไม่รู้และนี่คือ33สิ่งในไมน์คราฟต์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนบล็อกน้ำผึ้งมันมีฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆที่แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าจริงแล้วนะครับขนาดของบล็อกมันเนี่ยเล็กกว่าบล็อกธรรมดาทั่วไปนิดนึงทำให้เราสามารถยิงลูกธนูเข้าไปได้นะครับเป็นอะไรที่เจ๋งจัดๆเลยคุณผู้ชมโลมาเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกและในแม่ค้ามันก็เหมือนกันนะฮะเวลาที่เราเอาปลาไปให้โลมามันกินเนี่ยมันก็จะว่ายพาเราไปใกล้แบบที่มันจะมีกล่องสมบัติอยู่นั่นเองนะฮะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะโลมาของเราเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะฮะเอดแมนเป็นหนึ่งในม็อบที่น่ากลัวมากๆและก็โหดที่สุดในเกมซึ่งมันไม่ต้องการบัฟเลยนะครับที่จะทำให้มันเก่งไปกว่านี้แล้วเนี่ยซึ่งอย่างแรกเลยฮะเอดแมนของเรามันจะหลบการโจมตีโปรเจกต์ตายได้หมดเลยอย่างเช่นปลาไข่นะครับหรือจะปลาสโนว์บอลหรือว่ายิงลูกธนูเนี่ยมันก็หลบได้หมดเลยเหมือนกันนะครับบางทีพี่ก็โหดเกินแล้วเวลาที่มันอยู่ในที่ที่ไม่มีที่ให้หลบเนี่ยแล้วเรายิงลูกธนูเข้าไปใช่ไหมลูกธนูมันก็จะเด้งออกจากตัวมันนั่นเองครับก็คือแบบไม่มีที่หนีแล้วอ่ะแต่ก็ยังยิงไม่เข้าอยู่ดีนะครับโอ้โหมันจะโกงกันไปหรือเปล่าถึงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องการบัฟอีกแล้วนะฮะเพราะมันโกงนั่นเองแล้ววิธีง่ายๆเลยเนี่ยที่เราจะทำให้เดอะแมนมันดูไร้พลังนะครับแน่นอนว่าเราสามารถวางถังน้ำเนี่ยให้มันหนีไปได้ใช่ไหมแต่วิธีนั้นมันเก่าไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราโดนเอดแมนไล่ล่าเนี่ยแล้วเราจ้องไปที่ตามันใช่ไหมมันก็จะหยุดนิ่งเลยนั่นเองอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่แบบอาจจะกลัวเราก็ได้นะก็คือถ้าเราจ้องตาไว้เนี่ยยังไงมันก็ไม่เข้ามาโจมตีเราได้เลยครับการที่เราจะขุดบล็อกเคลย์ใต้น้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเลยนะครับเพราะว่าพออยู่ใต้น้ำแล้วมันขุดช้ายังไม่พอใช่ไหมเรายังหมดลมหายใจอีกครับแน่นอนว่าเราเนี่ยสามารถวางประตูแล้วก็ขุดได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับการใช้ TNT ระเบิดเนี่ยมันสนุกกว่าเยอะเลยนะฮะแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า TNT เนี่ยมันระเบิดใต้น้ำได้เหรอครับคำตอบก็คือได้ครับผมเพียงแค่เราเนี่ยวาง TNT ใช่ไหมแล้วก็มีทรายอยู่ข้างบนนั่นเองพอเราจุดไปเนี่ยทรายมันก็จะหล่นลงมาทับนะครับและก็ระเบิดใต้น้ำได้เลยและตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราวาง TNT แล้วก็เมียนวิวอยู่ด้านบนใช่ไหมมันก็จะหยุดการทำลายบล็อกของ TNT นั่นเองครับซึ่งหมายความว่ามันจะไม่มีดาเมจต่อตัวเราด้วยนะครับนี่เห็นไหมผมไม่เจ็บเลยนะและถ้าเราต้องการระเบิดแต่ว่าไม่อยากให้ระเบิดแรงมากเนี่ยเราสามารถวางสแลบนะครับแล้วก็มีTNTอยู่ด้านบนมันได้ถึงมันจะระเบิดไปแล้วแต่อนุภาพของมันเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังใช้ม้าหรือว่าลาในการขนของอยู่ไหมครับซึ่งจริงแล้วมันไม่ค่อยจะดีเลยนะเพราะว่าลาม้ามันดีกว่านั้นเยอะเลยครับซึ่งลาม้าเนี่ยมันสามารถเก็บของได้มากถึง15ช่องเลยและยังไม่พอครับถ้าเราแค่จูงลาม้าตัวเดียวเนี่ยแต่เป็นหัวขบวนใช่ไหมลาม้าอีก10ตัวที่ช่วยขนของของเรามันก็จะตามมาเรื่อยๆเลยครับเป็นอะไรที่แบบน่ารักเหมือนกันนะแล้วก็ขนของได้เยอะมากๆเลยและยังไม่พอครับถ้าเราใช้เป็นชักเกอร์บล็อกใส่เข้าไปข้างในมันเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราจะขนบล็อกไปได้มากกว่า 4,000 กว่าบล็อกเลยซึ่งถ้าลองเทียบดูแล้วนะครับมันเยอะกว่าที่เราต้องการเยอะเลยนะและเหตุผลต่อไปที่เราควรจะใช้ลาม้าน่าคือปกติเนี่ยการเดินทางของเราใช่ไหมถ้าเราขี่ม้าแล้วก็จมน้ำนะครับเราก็จะถูกเด้งออกมาเลยนั่นเองก็คือม้ามันไม่สามารถพาเราลอยน้ำได้อะแต่ไม่ใช่กับลาม้าฮะพอน้องลาม้าของเราเนี่ยถ้าเราขี่ไว้มันก็สามารถลอยน้ำได้ถึงจะขยับไปไหนไม่ได้ก็เถอะนะฮะแต่ก็แบบอารมณ์เหมือนเป็นเสื้อชูชีพให้เราได้เลยนะหรือถ้าเราทำสระน้ำเนี่ยมันก็เป็นที่นั่งชั้นดีเลยฮะในทุกวันนี้พลุของเราเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพื่อฉลองหรือเร่งสปีดอะไรท่าก็ได้แต่คุณผู้ชมคงไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยสามารถมาทำเป็นปืนกลได้เหมือนกันเพียงแค่เราทำไฟกระพริบใส่กับดิเพนเซอร์เนี่ยแล้วยิงมันออกไปนะครับมันก็จะเป็นปืนกลพุ่งที่แรงสุดๆไปเลยดูดิคุณผู้ชมพวกมอนสเตอร์นี่คือแบบตายหมดฮะและคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าลุงเวเลเจอร์ของเราเนี่ยสามารถสวมเกราะได้หรือจะใส่เป็นหัวพัมกินก็ได้เหมือนกันนะครับแต่คุณผู้ชมน่าจะไม่อยากรู้อันนั้นและการใส่อุปกรณ์ให้ลุงเวเลเจอร์เนี่ยไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราต้องการดิเพนเซอร์แล้วก็ของใส่ข้างในเนี่ยพอโยกไปใช่ไหมของมันก็จะใส่ให้ลุงเวเลเจอร์เลยครับถึงมันจะไม่แสดงเนี่ยแต่เอฟเฟกต์มันมีนะครับเดี๋ยวลองต่อยดูนะนี่เห็นปะอันนี้เนี่ยผมใส่เป็นทอนเข้าไปครับลุงมันจะสะท้อนเรานั่นเองต่อยไปต่อยมานี่คือแบบผมอาจจะตายได้เลยนะและน้องพิกลินของเราเนี่ยก็สามารถใส่หัวได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหัวครีปเปอร์หรือว่าหัวมังกรก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมถือว่าน่ารักดีฮะและอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันนะครับว่าไอ้เจ้าลูวิลเลเจอร์เนี่ยมันขี้ขาขนาดไหนนะครับเวลาที่มันเจอมอนสเตอร์ที่จะทำร้ายมันใช่ไหมมันก็จะหนีไปแบบสุดชีวิตเลยแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นนะว่าเวลาที่แบบมันมีเลดมาบุกหมู่บ้านใช่ไหมไอ้พวกลูวิลเลเจอร์เนี่ยมันก็จะเหงื่อแตกกันนั่นเองครับแบบเหงื่อแตกพลากเลยอ่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นแอนิเมชันนะหรือว่าจริงมันอาจจะไม่ใช่เหงื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไล่พวกลุงวิดิซิเคเตอร์เนี่ย
ถึงมันจะดูเป็นพวกชั่วร้ายใช่ไหมที่ไล่ฆ่าคนอื่นนะครับแต่มันก็จะมีความดีของมันอยู่นะครับนั่นคือมันไม่ฆ่าเด็กนั่นเองสมมติถ้าเราขังไว้กับพวกวิลเลจเจอร์เด็กเนี่ยมันก็จะปล่อยไว้นะครับฆ่าแค่ตอนโตเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะแต่ถ้ามันเผลอโตเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าโดนสาปแน่เลยเราสามารถวางรางรถไฟให้มันลอยได้เนี่ยโดยการวางไว้ข้างบนแทรปดอร์นะครับแล้วก็ปิดมันลงมาซึ่งดูไปดูมามันก็ดูแปลกเหมือนกันนะและเราสามารถใช้สิ่งนี้เนี่ยในการทำกับดักได้นะครับซึ่งไอ้เจ้ารางลอยได้เนี่ยมันค่อนข้างเปราะบางนะสมมติว่าถ้าเราเอาอะไรไปวางไว้ข้างบนเนี่ยรางมันก็จะหลุดเลยนั่นเองชักเกอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในม็อบที่ลึกลับที่สุดในเกม Minecraft เลยนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ถ้าเราปายาล่อโหนใส่มันเนี่ยหน้าตาของมันก็จะถูกเปิดเผยนั่นเองนะครับเปลือกที่มันเคยมีก็จะล่องหนไปเหลือแต่ตัวข้างในเท่านั้นเองดูจากแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นหอยหรือเปล่าพูดถึงหน้าตานะครับจะบอกว่าน่ารักดีไหมหน้าตาที่ถูกซ่อนไว้ของมันเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนซอมบี้วิลเลจเจอร์ให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยเราจะต้องใช้ยาวิกเนตแล้วก็แอปเปิลทองใช่ไหมซึ่งวิธีนี้มันก็จะเหมาะกับแบบการที่เราเนี่ยต้องการได้ราคาซื้อขายที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้มันจะแบบใช้เวลานานมากๆเลยคุณผู้ชมแต่ในเว็บของ Minecraft เนี่ยเขาบอกมานะครับว่าถ้าเราวางไอรอนบาร์ไว้รอบๆเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสให้สปีดมันเร็วขึ้นนะครับของกระบวนการนี้เนี่ยหรือว่าจะวางเตียงก็เหมือนกันแต่ตอนที่ผมเทสดูเนี่ยเหมือนมันจะไม่จริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วขึ้นเลยอ่ะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับถ้าคุณผู้ชมเทสแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็มาบอกกันได้นะว่ามันได้ผลหรือเปล่าและคุณผู้ชมเคยรู้ไหมครับว่าเกม Minecraft ของเราเนี่ยมันเกือบจะมีมิติที่เรียกว่า Sky Dimension นะครับซึ่งมิตินี้เนี่ยมันก็คือแบบการเจเนเรตโลกแล้วก็เป็นเกาะลอยฟ้านั่นเองซึ่งในคอนเซปต์เนี่ยเขาบอกว่าแบบเวลาที่เรานอนใช่ไหมแล้วเราก็มีโอกาสที่จะวาร์ปมาอยู่เกาะลอยฟ้านี้ได้นะครับแต่สุดท้ายไอเดียนี้เนี่ยมันก็ถูกไปใช้ในดีเอ็นแทนนะครับทำให้เราไม่มีโหมดนี้เล่นนั่นเองแต่จริงมันเป็นไอเดียที่ดีนะอยากให้มันกลับมาเหมือนกันครับแล้วเวลาที่เราดวลธนูกับสเกลิตันเนี่ยเราอาจจะไม่เคยสังเกตความลับของมันนะครับซึ่งเป็นความลับที่ดาร์กมากๆเลยแต่จริงก็ไม่ดาร์กเท่าไหร่หรอกนะครับก็คือ 11% ของสเกลิตันที่มันเกิดมาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ถนัดมือซ้ายนั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตนะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะถือธนูไว้ที่ด้านขวานะครับซึ่งก็อ้างอิงจากคนถนัดในชีวิตจริงเลยนะและวิเทอร์สเกลิตันเนี่ยปกติมันจะเกิดมาพร้อมดาบใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเกิดมาแล้วถือธนูเนี่ยมันก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับในการยิงลูกธนูไฟใส่เรานั่นเองถึงแม้ว่านั้นเนี่ยจะเป็นธนูธรรมดาก็ตามฮะและคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราใส่วิเทอร์เนี่ยท้องฟ้ารอบๆมันจะเปลี่ยนสีไปนะครับสีรอบๆมันจะดูเทาๆใช่ไหมแล้วก็ดูคึมๆขึ้นนะครับทำให้บรรยากาศมันดูน่ากลัวนั่นเองเวลาที่เราต้องสู้เนี่ยแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะต่อสู้ด้านล่างนั่นเองเพราะมันง่ายกว่านะครับซึ่งผมก็ทำเหมือนกันนะและการทำฟาร์มสัตว์ของเราเนี่ยตามปกติใช่ไหมถ้าจะกระโดดเข้าง่ายๆนะครับเราก็จะต้องวางพรมไว้ที่รั้วนั่นเองแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองพรมไปหน่อยนะครับซึ่งผมมีวิธีที่ดีกว่านี้แนะนำนั่นก็คือการใช้แทร็ปดอร์ในการทำเป็นรั้วนั่นเองโดยที่เราเนี่ยก็แค่ต้องวางแทร็ปดอร์รอบๆครับแล้วพวกม็อบใช่ไหมถ้าเราล่อมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะกระโดดเข้ามาได้นะครับตามปกติเลยแต่ว่ามันไม่สามารถกระโดดออกได้นั่นเองครับเป็นอะไรที่แบบโกงสุดๆอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็กระโดดเข้าออกง่ายด้วยเพราะมันเป็นแค่บล็อกเดียวไงไม่ว่าจะเป็นน้องวัวหรือว่าน้องไก่นะครับก็สามารถเข้ามาได้หมดเลยแต่ก็ออกไม่ได้ทำให้เรารวบรวมสัตว์ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยฮะแล้วก็หมดปัญหาไปเวลาที่เราแบบมีฟาร์มไก่แน่นๆเนี่ยแล้วเวลาที่เราเปิดประตูออกมาใช่ไหมไก่มันก็จะทะลักนั่นเองฮะอัสลอตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดในเกม Minecraft เลยนะฮะซึ่งตามปกติแล้วมันก็จะมีทั้งหมด4สีนั่นเองและสีที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือสีฟ้านั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นสีที่แรงมากๆเลยเห็นว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากโปเกมอนมัดคลิปนะฮะและพูดถึงน้องปลานะครับผมถ้าเราแอบเอาถังน้ำเนี่ยไปตักมันมาจากใต้น้ำใช่ไหมแล้วมาปล่อยบนบล็อกสลามบล็อกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องปลาของเราเนี่ยมันจะเริ่มเด้งใช่ไหมแล้วก็เด้งสูงขึ้นไปเรื่อยๆและพอมันเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่มีอากาศหายใจนะครับแล้วก็ตุยไปในที่สุดจะเหลือแค่เศษซากปลาเท่านั้นเองครับเป็นอะไรที่น่าเศร้าจังเลยนะและอย่างต่อไปก็คือน้องฟอกฮะอันนี้ไม่มีอะไรเลยแค่เราจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเวลาที่มันกินตอนสโลโมชันเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็นับเป็นความรู้เหมือนกันนะฮะในเกม Minecraft ของเราเนี่ยมันก็จะมีห่วงโซ่อาหารมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครีปเปอร์นั้นเกลียดแมวหรือฟอกนั้นจ้องจะกินไก่หรือน้องกระต่ายแต่มันมีความสัมพันธ์นึงนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะนั่นคือโพล่าแบร์ไม่ชอบน้องฟอกนั่นเองครับซึ่งถ้าเราดูการไล่ล่าของมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าเอ็นดูมากเลยเพราะว่าน้องฟอกมันเร็วใช่ไหมล่ะแต่โพล่าแบร์มันช้านะครับยังไงมันก็ไม่มีทางไล่ทันนะและยังไม่พอน้องฟอกของเราเนี่ยมันสามารถยืนบนพาวเดอร์สโนว์ได้นะครับแต่ว่าโพล่าแบร์ไม่ทำให้เวลามันไล่เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จมลงไปก็ได้นะครับและตามปกติเนี่ยเวลาน้องฟอกมันล่าไก่ใช่ไหมมันไม่ได้วิ่งเพื่อไปกัดเพียงแค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่า
มันก็จะมีการตั้งท่าแล้วก็พุ่งไปสูงมากเลยนะครับแล้วค่อยจ้วงมากินมันครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในไบโอมหิมะเนี่ยมันมีโอกาสอยู่นะครับที่แบบเวลามันพุ่งสูงแล้วก็พุ่งลงมาใช่ไหมแล้วมันก็จะติดอยู่บนบล็อกหิมะอยู่แป๊บนึงนะครับเขาเรียกว่าแบบหน้าทีมอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปไล่ล่าต่อครับผมเป็นอะไรที่แบบน่ารักดีเหมือนกันนะสลามบล็อกน้ำผึ้งแล้วก็บล็อกฟังข้าวเนี่ยบล็อกพวกนี้มันก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการรับแรงกระแทกเวลาเราตกจากที่สูงนั่นเองแต่สามบล็อกนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเราเปลี่ยนมาวางกล่องแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมแล้วเวลาที่เราตกลงมาเนี่ยเราก็จะไม่มีฟอร์ดาเมจเลยนะครับและก็ไม่เด้งด้วยถือว่าเพอร์เฟกต์เลยและในบ้านแม่มดเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราก็มีโอกาสเจอแม่มดนั่นเองแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราจะเจอแมวดำนั่นเองฮะซึ่งไอ้เจ้าแมวดำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเดินออกมาจากบ้านเหมือนกันนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นวิธีที่เราสามารถเจอแมวดำได้นั่นเองตามธรรมชาติเลยอะแต่วิธีหนึ่งใช่ไหมนั่นคือในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะฮะในหมู่บ้านเนี่ยมันมีโอกาส 50% ที่จะมีแมวดำสปอนขึ้นมานั่นเองครับคุณผู้ชมเคยเสียทองมากๆไปกับการสร้างรังไหมแล้วเวลาที่เราลงเหมืองเนี่ยเราก็ไม่ได้ทองเยอะมาขนาดนั้นนะครับทำให้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยแต่ปัญหานี้มันก็จะหมดไปครับเพราะผมมีวิธีแก้มาให้เพียงแค่เราเนี่ยมีเป็นทางรถไฟธรรมดาใช่ไหมวางไม้คานนะครับแล้วก็เอาน้องหมูแซดเดิลเนี่ยขึ้นไปขี่นั่นเองและการที่เราขี่น้องหมูด้วยวิธีนี้เนี่ยมันก็จะมีความเร็วที่สุดยอดไปเลยฮะและประเด็นเลยคือไม่ต้องใช้พาวเวอร์เร็วด้วยประหยัดไปเยอะเลยครับแต่วิธีที่เร็วขนาดนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขนึงนะครับก็คือเราต้องกดปุ่มถอยหลังไม่ใช่เดินหน้านะซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เร็วจริงครับคอนเฟิร์มเลยและพิกลินเนี่ยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบทำอะไรเป็นกลุ่มนะครับไม่ว่าจะแค่เดินเฉยหรือว่าไล่ล่าฮอกลินนะครับผมและคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันมีโอกาสเล็กน้อยนะครับที่เวลาที่มันล่าเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเต้นเพื่อฉลองชัยชนะของมันนั่นเองซึ่งถ้าพูดถึงท่าเต้นมันก็เป็นอะไรที่น่ารักเหมือนกันนะยืนแขนแล้วก็แบบเขย่าตัวอะไรอย่างเงี้ยและทั้งหมดนี้ก็คือ3ใน3สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ในเกมไมน์คราฟต์นะครับซึ่งก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ